ก็กลับมาติดตาม Sport Today กันต่อนะครับเมื่อคืนนี้ครับก็มีฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กนะครับในยูโรปาลีกนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มลงทำการแข่งขันนะครับซึ่งก็ไฮไลท์ครับอยู่ที่ทีมจากอังกฤษนะครับทั้งเอเวอร์ตันแล้วก็สเปอร์นะครับซึ่งทั้ง2ทีมก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เสมอด้วยกันทั้งคู่ด้วยสกอร์เดียวกันด้วยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันสำหรับเบื้องหลังเกมนะคะโดยเฉพาะทางด้านของทางฝั่งท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะมาริเซโอโปเชติโน่นะครับกุนซือท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ยอมรับว่าผิดหวังที่ไม่ได้3คะแนนเต็มในเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อโดนเดมบ้าบายิงจุดโทษก่อนหมดเวลานาทีเดียวครับทำให้เสมอกับเบซิกตัสไป1ประตูต่อ1นะครับแต่ก็ไม่ตำหนิวลาดคิริเคสครับที่ทำแฮนด์บอลจนเป็นที่มาของการเสียจุดโทษแต่อย่างใดครับโดยโปเชติโน่กล่าวว่าฟุตบอลเป็นอะไรที่คาดหวังไม่ได้อยู่แล้วนะครับความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอเป็นความโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ครับคิริเคสเองก็ทำผิดพลาดไม่ใช่ครั้งเดียวครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาต้องยอมรับนะครับเพราะว่าฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้ครับแน่นอนว่าผิดหวังรู้สึกโกรธด้วยแต่ว่ามันก็จบไปแล้วครับการเสียประตูในช่วงท้ายเกมเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจเสมอครับนอกจากนั้นแล้วครับโปเชติโน่ก็ได้กล่าวชมฮูโกโยริสนายทวารที่ทำหน้าที่ได้ดีนะครับเช่นเดียวกับฝั่งของเบซิกตัสเองที่ผู้รักษาประตูก็เซฟสวยๆได้หลายครั้งครับส่วนสลาเวนบิลิชครับโค้ชของเบซิกตัสนี่ก็ยกย่องโยริสเหมือนกันนะครับผู้รักษาประตูกัปตันทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับที่โชว์ฟอร์มได้เหนียวหนึบมากครับและกล่าวว่าทางโยริสนี่คือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของโลกในตอนนี้เลยนะครับเขายังกล่าวด้วยว่าการได้แต้มกลับออกมาจากไวท์ฮาร์ทเลนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับต่อให้เป็นทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องพอใจที่สามารถกลับออกจากสนามแห่งนี้ไปพร้อมกับมีแต้มติดมือนะครับก็ถือว่าโปเชตติโน่นี่เข้าใจคิริเคสเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็เคยเป็นอดีตกองหลังสมัยค้าแข่งมาก่อนเหมือนกันส่วนอีกคู่ในกลุ่ม C นะครับอาสเตรัสจากกรีซครับก็เปิดบ้านเอาชนะปาร์ติซานจากเซอร์เบียไปได้2ประตูต่อ0นะครับถือว่าเป็นม้ามืดเลยนะครับอาสเตรัสตริโฟริสครับขึ้นนำจ่าฝูงนะครับเตะ2นัดมี4คะแนนนะครับส่วนเบซิกตัสกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เสมอ2นัดรวดนะครับมีทีมละ2คะแนนโดยที่ปาร์ติซานเป็นบ๊วยของกลุ่มนะครับมีแค่แต้มเดียวจากนี้นะคะเราจะมาติดตามการสำหรับพรีวิวลาลิก้าสเปนค่ะสำหรับทางด้านของคอร์โดบ้านะคะก็ออกมาแสดงความมั่นใจค่ะว่าน่าจะสู้เกตาเฟ่ทีมกลางตารางได้ค่ะแม้ว่าคอร์โดบ้าจะเป็นทีมท้ายตารางลาลิก้าในตอนนี้แต่อัลเบิร์ตเฟเรกุนซือก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมของเขามีดีพอที่จะเอาชนะที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแม้ว่าตอนนี้จะยังชนะใครไม่ได้เลยก็ตามนับตั้งแต่ได้เลื่อนชั้นกลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีเฟเรเชื่อมั่นว่าทีมของเขาจะสู้กับเกตาเฟ่ที่อยู่กลางๆตารางได้อย่างสูสีโดยกล่าวว่าเกตาเฟ่เป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็เพิ่งจะชนะมาลาก้ามาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเขากล่าวว่าเกตาเฟ่ปรับปรุงดีขึ้นมามีการเล่นที่หลากหลายแต่นักเตะก็ฝีเท้าดีการเล่นของคอร์โดบ้าในเกมที่แล้วก็ทำให้เขามั่นใจมากขึ้นและเชื่อว่าดีพอที่จะบุกไปเอาชนะเกตาเฟ่หรือว่าทีมไหนๆก็ได้คอร์โดบ้านะคะล่าสุดที่ชนะคู่แข่งได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่ในเซกุนดาดิวิชั่นที่เอาชนะเรอัลมูเซียมา2ประตูต่อ1เมื่อเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นถึงปัญหาในกองหน้าที่ยังแก้ไม่ตกทว่าในเกมนี้เขาจะได้คาร์ลอสกาบาเรโลนะคะมิดฟิลด์กลับมาลงสนามหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ส่วนเกตาเฟ่ของคอสมินคอนทราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าชัยชนะในเกมที่แล้วจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพวกเขาจากก่อนที่หน้านี้นั้นก็พ่ายมา3เกมติดต่อกันโดยที่ยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยและตอนนี้ก็มีคะแนนมากกว่าคอร์โดบ้าแค่3คะแนนเท่านั้นซึ่งคอนทราก็ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีดีเกินกว่าอันดับที่อยู่ในปัจจุบันเขากล่าวว่าชัยชนะในคืนวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพวกเขาและมั่นใจมากว่าจะชนะได้อย่างแน่นอนก่อนที่ทีมนั้นจะได้พักในช่วงของโปรแกรมทีมชาติคอนทราไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมในเกมนัดนี้เนื่องจากเห็นว่าลงตัวอยู่แล้วในทุกตำแหน่งแต่ก็ยังให้เครดิตคู่แข่งว่าคอร์โดบ้าเป็นทีมที่ดีและต้องการคะแนนเพื่อความอยู่รอดเป็นอย่างมากดังนั้นจึงเป็นเกมที่ถือว่าไม่ง่ายสำหรับเกตาเฟ่ด้วยเช่นเดียวกันคืนนี้ลาลิก้าสเปนก็เป็นนัดที่7ของฤดูกาลนะครับเกมคืนวันศุกร์ก็มีแข่งขันคู่เดียวนะครับใช่แล้วค่ะก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกานั่นเองค่ะใช่ครับเอาละค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราก็มีทางด้านของเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ
ยูฟ่าเตรียมทำการสอบสวนอาร์เซนอลและกาลาตาซารายกรณีที่แฟนบอลทีมเยือนโยนพุลงไปในสนามทำให้เกมต้องหยุดลงชั่วขณะโดยยูฟ่าแจ้งว่าเป็นความรับผิดชอบของอาร์เซนอลด้วยที่ต้องตรวจค้นแฟนบอลก่อนเข้าสนามให้ถี่ถ้วนนอกจากนั้นยังมีแฟนบอลบาเซิลคว้างถ่านไฟฉายใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินและแฟนบอลบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็จุดพลุในสนามเช่นกันวิเซนโซ มอนเตล่ากุนซือของฟิออเรนติน่าที่นำลูกทีมเอาไปชนะดีดาโมมิงส์ถึง3-0ในเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้ไม่พอใจลูกทีมที่ไม่มีสมาธิจนกดให้ดีดาโมมิงส์มีโอกาสยิงประตูหลายต่อหลายครั้งแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเฮกันลั่นเมคริสเตียโนโรนัลโดปีของเรอัลมาดริดจะกลับเล่นในอังกฤษอีกครั้งในเดือนหน้านี้เมื่อโปรตุเกสมีโปรแกรมเตะนัดอุ่นเครื่องกับอาร์เจนตินาที่มีเลโอเนลเมสซี่เป็นกัปตันทีมที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดในวันที่18พฤศจิกายนบริษัทฟุตเวิร์คโปรดักชันซึ่งดูแลเรื่องบัญชีของเดวิดเบคแฮมแจ้งว่ารายได้จากสปอนเซอร์ของเดวิดเบคแฮมหลังแผลสตาร์ทลดลงเพียง 10% จาก 16.5 ล้านปอนด์เมื่อปี2012เหลือ 14.8 ล้านปอนด์เมื่อปี2013แสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงของเขายังคงขายได้แม้ไม่ได้ลงสนามแล้วก็ตามครบถ้วนนะครับเรื่องราวของฟุตบอลนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมากับผลการแข่งขันกีฬารอบโลกกับผลเทนนิสไชน่าโอเพ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศพักกันสักครู่ค่ะวันนี้ในอดีต3ตุลาคม1982แพตตี้ชีฮานเป็นแชมป์ LPGA รายการอินาโมริกอล์ฟคลาสสิก